ันนี้ท่านเทศน์ให้คารวะฟังที่จังหวัดอุดรธานีวันที่18สิงหาคม2505นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทธานสัมปทาอารักขสัมปทาสมะชีวิตากัญญาณมิตตาตีบัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อชี้แนวทางดำเนินแก่บรรดาท่านผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีกิจธุระมากยากที่จะดำเนินให้ตัวถึงและสม่ำเสมอโดยไม่ผิดพลาดได้เพราะการงานและสังคมความเกี่ยวข้องในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันมีมากซึ่งอาจเหลือวิสัยที่จะทำให้ถูกต้องเสียทุกอย่างถ้าไม่ได้สำเนียกศึกษาไว้พอประมาณคนเราที่ทำตนให้พลาดท่าลงไปจนถึงกับตั้งตนไม่ได้เนื่องจากการศึกษาน้อยหนึ่งมีการศึกษามากแต่ขาดการยับยั้งน้ำใจหนึ่งจึงเห็นสิ่งใดที่ตนชอบเลยเข้าใจว่าดีและเป็นประโยชน์ไปเสียทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้ทอดตนลงเป็นทาสแห่งความผิดนั้นๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะงานทุกชิ้นพึงทราบว่าเป็นคู่มิตรกับเจ้าของงานคนชั่วก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสุภาพชนทั่วไปจึงยากที่จะสังเกตเลือกครบเท่าที่ควรถ้าผู้สนใจใกล้ต่อความดีจริงๆแล้วก็พอจะทราบได้ในลักษณะของงานที่ชั่วและคนเลวทรามว่ามีต้นเหตุอันไม่ดีขึ้นกับรูปงานและตัวของเขาเองเช่นผลงานอันเกิดจากทุจริตมีการปล้นสะดมเป็นต้นย่อมทำผู้นั้นให้ได้รับโทษมีประการต่างๆเช่นติดคุกนอนอยู่ในเรือนจำจนกลายเป็นคนอับแสงไปเสียทั้งร่างมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดเวลาที่ตนยังเสวยผลกรรมนั้นอยู่เมื่อผลของความชั่วประกาศตัวให้เราทราบว่าไม่ดีตลอดกาลเช่นนี้แม้ผู้จะทำความชั่วจึงเริ่มประกาศตัวว่าจะเป็นคนพาลในขณะเริ่มลงมือทำเพราะฉะนั้นความชั่วกับคนชั่วจึงพอสังเกตได้ในขณะเดียวกันซึ่งพอจะหาทางหลีกเลี่ยงได้โดยมารยาทอันดีงามของเราตราที่บอกไว้ให้เราทราบว่าเขาเป็นคนชั่วก็ประทับไว้กับกายวาจาใจของเขาอยู่แล้วในอันดับต่อไปที่เราจะควรทราบก่อนอื่นคือตัวเราผู้พร้อมอยู่แล้วที่จะทำทั้งความดีและความชั่วอยู่ทุกขณะจึงควรสำนึกและปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีเพื่อดำเนินงานให้ได้ผลเท่าที่ควรแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตหลักธรรมที่ท่านวางไว้มีเพื่อประกันคุณภาพของบุคคลไม่ให้ทอดตนลงสู่ความเลวทรามมีอยู่มากแต่จะยกมาแสดงพอเหมาะกับนิสัยของผู้และกำลังของผู้ปฏิบัติมีดังนี้อิทธิทูโตปุริสะทูโตยาเป็นคนชอบอวดรูปโฉมพนมวรรณในรูปร่างสวดทรงและความงามของตนจนเกินวัยและความพอดีจะเป็นคนทำลายศักดิ์ศรีเกียรติและความงามอันน้ำค่าคือคุณธรรมภายในใจของตนให้ขาดสะบั้นลงทั้งขาดความนับถือของสังคมผู้ดีและไม่เป็นที่ไว้วางใจของครอบครัวตลอดผู้ปกครองทั่วไปเพราะคนที่เป็นนักเลงหญิงและนักเลงชายยอมกลายเป็นคนเจ้าชู้ชอบสนุกสนานในทางกามอารมณ์โดยไม่รู้สึกตัวที่กินอยู่หลับนอนไม่เป็นหลักเป็นฐานชอบเที่ยวในสถานที่มีสิ่งยั่วยวนใจให้เพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาและชอบถือเอาที่เช่นนั้นเป็นที่กินอยู่หลับนอนโดนลืมตัวลืมการงานบ้านเรือนหมดความสนใจในทางให้เกิดประโยชน์แก่ตนและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยา
จะมีกินมีใช้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนแม้จะเป็นจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้นสมบัติเงินทองจะหมดไปเพราะสิ่งยั่วยวนใจยอมเป็นที่พอใจของเขาไม่เคยตั้งเรียกบวกลบในรายรับจ่ายของตนว่าได้มาและเสียไปเท่าไหร่และเสียไปเพราะเหตุใดบ้างคนเราลงได้เป็นนักเลงแล้วไม่ว่านักเลงอะไรต้องเป็นนักจ่ายขึ้นหน้าเสมอเพราะฉะนั้นการเป็นนักเลงจึงทำให้เสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ท่านจึงเรียกว่าอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมสุราตูโตอย่าเป็นนักเลงดื่มสุราจะเป็นเหตุให้เสียทั้งทรัพย์และก่อการทะเลาะวิวาทเมื่อดื่มเข้ามากๆทำให้เกิดโรคถูกติฉินนินทาหมดมารยาทอันดีงามและหมดยางอายต่อบุคคลทุกชั้นหมดความเคารพในสถานที่ที่บุคคลควรเคารพทั้งถอนกำลังสติและปัญญาลงโดยลำดับความจริงถ้าสุราในนักเลงสุราได้แพร่ไปในสถานที่ใดมากที่นั่นไม่ค่อยจะได้รับความสงบสุขแต่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมีการทะเลาะเบาะแว้งฆ่าฟันดันแทงถึงตายเพราะฤทธิ์สุราก็มีมากดังปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันแม้จะใช้นามแฝงว่าเป็นยาเสริมบ้าหรือยาผิดบ้าก็คงจะไม่ผิดเพราะคนดีๆมีสติสมบูรณ์เรานี้เองพอดื่มยาเสริมหรือยาผิดนี้เข้าไปพอสมควรแล้วไม่เพียงกี่นาทีจะเห็นสมุนของความไม่มีสติเริ่มแสดงออกมาทันทีเป็นอาการอวดมั่งอวดมีอวดดีอวดฉลาดและอวดเก่งกล้าสามารถจะปราดออกมาทางกายวาจาทันทีเพราะฤทธิ์สุราเข้าไปทำลายใจให้เสียหลักแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจต้องล้มละลายไปตามๆกันมีแต่ฤทธิ์สุราเข้าควบคุมหัวใจท่าเดียวจึงสามารถฆ่าได้ทั้งลูกทั้งเมียและญาติมิตรสหายตลอดบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าผู้สารเลี้ยงดูมาแต่วันตกคลอดทั้งนี้เพราะอำนาจฤทธิ์ดีกรีมันสูงจดฟ้าจนมองลงมาเห็นคนในเมืองมนุษย์ตัวเล็กเท่าหนูไปถ้าฤทธิ์สุราได้ออกหน้าในสังคมและวงงานได้แล้วต้องกลายเป็นสังคมและวงงานที่แหลกเหลวไปทั้งนั้นไม่มีความเรียบร้อยสวยงามจะตั้งอยู่ได้เพราะฤทธิ์สุราเป็นเหตุเลยเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านเห็นภัยอันจะเกิดจากฤทธิ์สุราว่าจะทำความเสียหายให้แก่มวลมนุษย์ผู้รู้เท่าไม่ถึงการจึงรีบห้ามไว้เสียแต่ต้นมือเพื่อผู้สนใจใคร่ต่อความเจริญจัดตนและส่วนรวมจะมีทางหลีกเลี่ยงไปได้การเป็นคุณจัดตนและส่วนรวมทางด้านพระศาสนาท่านถือว่าเป็นโรคร้ายสามารถทำลายสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมนุษย์ให้เสียไปเพราะสุราเป็นตัวก่อเหตุส่วนทางโลกผู้แสดงไม่ค่อยมีความฉลาดพอจึงไม่สามารถนำมาแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบโดยละเอียดว่าการดื่มสุราได้ผลดีพอที่จะสามารถทำคนบ้าหรือคนชั่วให้กลายเป็นคนดีมีความฉลาดปราดเปรื่องได้อย่างไรบ้างจึงขอให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้เคยผ่านโลกมานานวินิจฉัยกันเองมีเพียงกล่าวตามหลักธรรมที่ท่านว่าสุราทูโตเป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ของมวลมนุษย์ได้ทางหนึ่งเท่านั้นอาขาทูโตอย่าเป็นนักเลงเล่นการพนันก็การพนันมีหลายประเภทจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เพราะผู้ชอบทั้งในทางนั้นผลิตกันขึ้นทุกวันเราควรทำความเข้าใจอย่างง่ายๆว่าการหวังแพ้หวังชนะมีเงินทองหรือสิ่งของมีค่ามากหรือน้อยก็ตามเป็นเครื่องตอบแทนในความแพ้ความชนะนั้นๆเรียกว่าการพนันทั้งนั้นผู้ชอบเล่นการพนันจนติดนิสัยแล้วต้องเป็นนักพลิกแพลงทางกุลมายาเพื่อล่อลวงทรัพย์จากคนอื่นมาเป็นของตนพูดฟังง่ายๆก็ว่านักความจริงหายจริงนั่นเองเรียกว่าทำตนให้หมดความเชื่อถือไม่มีใครไว้วางใจได้เหมือนวานอนสัตว์ประเภทนี้แม้ใครๆจะนำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนคุ้นและเชื่องต่อเจ้าของแล้วก็ตามแต่จะประมาทนอนใจในสัตว์ประเภทนี้ไม่ได้อยู่นั่นเองพอเจ้าของบ้านเผลอเมื่อไร
ถ้าได้โอกาสก็ทับถ้วยทับชามทุบต่อยหม้อข้าวหม้อแกงตัดฉีกเสื้อผ้าและทำลายสิ่งของมีค่าในบ้านตลอดจนเอาไฟเผาบ้านเผาเรือนให้ไหม้แหลกเป็นจุนนิจุนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นสัตว์ประเภทนี้ใครจะนำมาเลี้ยงไว้ต้องผูกล่ามหรือขังไว้ในกรงจะปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆย่อมไม่ได้และเป็นสัตว์อันใครๆไว้ใจไม่ได้ตลอดกาลด้วยนักเลงเล่นการพนันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโทษที่ตนได้รับย่อมมีการก่อเวรกับผู้แข่งขันหนึ่งเสียทรัพย์โดยปราศจากประโยชน์หนึ่งเสียนิสัยกลายเป็นคนอันใครๆไม่เชื่อถือหนึ่งชอบเป็นขโมยเพราะการพนันเป็นต้นเหตุหนึ่งทรัพย์มีมากน้อยย่อมหมดไปเพราะการพนันทรัพย์ที่ได้มาก็เพื่อการพนันแม้การแสวงหาทรัพย์ก็ชอบแสวงหาในทางที่ผิดหนึ่งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่ชอบแต่งงานด้วยเพราะกลัวจะเผาผลาญทรัพย์สินและพาเขาให้ล่มจมหนึ่งเพียงอธิบายเพียงย่อๆพอเป็นคติเครื่องเตือนใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าการเป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ได้ทางหนึ่งปาปมิโตยาคบคนชั่วเป็นมิตรและมีความสนิทสนมกับคนชั่วจนพาตัวให้เสียไปด้วยคำว่าคนชั่วมีหลายประเภทนับคนชั่วสามจำพวกที่กล่าวแล้วข้างต้นเข้าด้วยพูดฟังง่ายๆก็คือคนในลักษณะสามจำพวกจัดเป็นปาปมิตรคือเป็นบุคคลไม่ควรคบทั้งนั้นเพราะเป็นคนประเภทอันใครๆไม่พึงปรารถนาอยากคบค้าสมาคมไปหามาสู่นอกจากพวกของเขาเองเท่านั้นเป็นคนชอบเอาเปรียบรัดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นชอบลักขโมยตีชิงวิ่งราวปล้นจี้ตัดช่องย่องเบาแสวงหาอาชีพโดยวิธีเอาหนามยอกหัวใจคนอื่นเพื่อเอาเลือดหัวอกเข้ามาบำรุงชีวิตหรือครอบครัวของตนเป็นต้นเรียกว่าคนฉุดเฉาปัญญาเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการงานที่ชอบทำอันเกิดจากกำลังปีแข้งของตนเหมือนอย่างพลเมืองดีทั่วไปความเคลื่อนไหวของเขาทุกๆอาการฉันสอนเห็นว่าเป็นเสือร้ายอยู่ในตัวซึ่งใครๆจะพึงระวังเสมอโทษในความเป็นพาลหรือพวกปาปมิตรการจะอยู่หลับนอนไม่ค่อยเปิดเผยเหมือนคนธรรมดามีการหลบหลีกซ่อนตัวอยู่เสมอและชอบเที่ยวหากินหรือแสวงหารายได้ในเวลากลางคืนยามดึกสงัดซึ่งเป็นเวลาพลเมืองดีหลับนอนสิ่งของที่ได้มาในทางผิดกฎหมายต้องเก็บซุ่มซ่อนในที่ลี้ลับเสมอของบางอย่างต้องเก็บซ่อนไว้นอกบ้านไม่ยอมเก็บไว้ในบริเวณบ้านเรือนเพราะกลัวจะเป็นภัยต่อตนเองหรือครอบครัวการกินอยู่หลับนอนของคนจำพวกนี้ไม่มีความสบายเพราะต้องระวังภัยจากเจ้าของทรัพย์บ้างจากเจ้าหน้าที่บ้างซึ่งไม่ทราบว่าเขาจะมาทางไหนและเวลาใดปากและท้องมีความอิ่มหนำสำราญด้วยอาหารปัจจัยที่ได้มาด้วยการยื้อแย่งจากคนอื่นแต่ใจกลายเป็นไฟพะโล้นตนเองอยู่ตลอดเวลาหาความสบายเปิดเผยและอิสระเสรีอย่างคนธรรมดาไม่ได้ชีวิตของคนชั่วเป็นการเสี่ยงภัยอยู่ทุกขณะและไม่ทราบว่าคอกับศีรษะจะขาดจากการตกไปเสียบอยู่บนหัวต่อหรือผูกแขวนอยู่บนกิ่งไม้ต้นไหนเวลาใดจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักสำหรับความเป็นอยู่ของคนพาลเพราะฉะนั้นคนผู้มุ่งความเป็นพลเมืองดีมีอิสระในความเป็นอยู่หลับนอนของตนและต้องการชีวิตให้มีผือมีแปรจึงไม่ควรคบปาปมิตรคือคนพาลอย่างน้อยต้องหวังเอาเปรียบรัฐจากเราจนได้ไม่ยอมขาดทุนเพราะการคบกับใครๆท่านจึงเรียกว่าเป็นทางเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ได้อีกทางหนึ่งเมื่อเราเว้นจากความหายนะคือความชิบหายสี่อย่างนี้แล้วเราควรตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้เจริญด้วยทรัพย์คือทางเดินของเศรษฐีจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์มีเงินมากซึ่งเกิดจากกำลังปีแข้งของตนตามภาษิตที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์ไม่ว่าทางใดหนักก็เอาเบาก็รับไม่มีการตำหนิงานว่าหนักไปหรือมากไปเพราะเห็นว่างาน
คือบ่อเกิดแห่งเงินหรือพ่อแม่ของเงินถ้าไม่มีงานเงินก็มีขึ้นมาไม่ได้ตั้งหน้าทำงานเพื่อเงินจริงๆไม่หลบหลีกปีกงานตื่นแต่ดึกเรื่องทำงานแต่เช้าไม่ขี้เกียจนอนตื่นสายและไม่เบื่อหน่ายในงานที่จะบันดาลเงินโดยถือว่าเมื่องานมากเงินก็มากไหลหลากมาทุกทิศทุกทางจึงกลายเป็นเจ้าของสมบัติขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่คือคุณแห่งความขยันมันประกอบการงานยอมบันดาลคนให้เป็นเศรษฐีไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครขอถ้าให้มีความขยันมันประกอบการงานอันเป็นเหมือนแม่เหล็กเท่านั้นยอมสามารถดึงดูดสมบัติมาได้ทุกประเภทและเข้าสู่เขตแดนแห่งความขยันท่อมท้นไปด้วยสมบัติเงินทองกองทรัพย์นึกอันใดก็ได้ตามใจหวังจนกลายเป็นเทพบันดาลขึ้นมาเป็นเจ้าครองหัวใจของเศรษฐีผู้มีเงินมากให้ปรากฏเด่นในหมู่ชนเพราะอำนาจความขยันเป็นธรรมบันดาลภาษิตข้อที่สองว่าอารักขสัมปทาเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะในการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมนี่คือตู้เซฟเพื่อเก็บทรัพย์ที่ได้มาจากความขยันไม่ให้รั่วไหลออกไปโดยใช่เหตุเพราะทรัพย์ที่ได้มาเมื่อไม่มีที่เก็บย่อมมีราษฎร์อาจสูญหายไปได้ไม่ยั่งยืนตามธรรมดาคนเราเมื่อมีเงินมากอาจดื่มตนถือว่าตนมีอำนาจอาจจับจ่ายทรัพย์ให้หมดไปในวันเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาจึงเป็นยาขนานเอกแก้ความพุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายความรู้จักประมาณเสียได้กลายเป็นคนประหยัดทรัพย์ขึ้นมาเมื่อมีธรรมรักษาสมบัติก็อบอุ่นไม่ร้อนรนหาทางออกเพราะเรามียาแก้โรคพุ่มเฟือยเสียได้แต่ต้นมือจึงไม่กลายเป็นโรคระบาดสังหารทรัพย์จำนวนมากให้เสียไปกลายเป็นคนมีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัวและเป็นสง่าราศีแก่วงศ์สกุลอีกด้วยข้อที่3สมชีวิตาการดำเนินการครองชีพไปด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปเป็นผู้มีหลักเหตุผลในการเก็บรักษาและการจับจ่ายประจำตนตลอดเวลาไม่เก็บรักษาจนตนเองเกิดความฝืดเคืองและจับจ่ายจนฟุ่มเฟือยเกินไปซึ่งเป็นการผิดทั้งสองทางเพราะทรัพย์ถือว่าเป็นคู่ชีวิตในคราวจำเป็นถ้าจำเป็นก็ต้องจ่ายเพื่อถ่ายถอนเอาความสะดวกมาสู่ตนเท่าที่เห็นสมควรตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่ที่เห็นจำเป็นไปเสียทุกอย่างก็เกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้สิ่งที่จะผ่านมาเพื่อทำลายทรัพย์มีมากมายจนตามแก้ไม่ทันคนที่มีรายได้มากๆแต่กลับจนก็เพราะความไม่รู้จักประมาณเห็นการจ่ายเป็นของดีเสียท่าเดียวไม่เห็นคุณค่าในการเก็บรักษาทรัพย์แม้จะมีมากจึงสูญหายไปราวกับว่ามีปีกแท้จริงปีกหรือหางของทรัพย์ไม่มีแต่อาศัยปีกหางของความพุ่งเฟ้อเหื่อเหิมของความขนองและความไม่รู้จักประมาณพาบินหนีไปทั้งวันทั้งคืนคือพาบินเข้าไปตามชามข้าวต้มขนมอาหารว่างบ้างโกโก้กาแฟบ้างตามโรงลิเกละครบ้างตามโรงภาพยนตร์บ้างตามรถยนต์รถไฟแท็กซี่บ้างเพื่อขับขี่ท่องเที่ยวด้วยความขนองพร้อมทั้งเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆโดยไม่จำเป็นและไม่คำนึงถึงความลำบากอันจะเกิดมีแก่ตนในการข้างหน้าพาบินเข้าไปในโฮเทลบ้างในครับที่ครับก่อนบำรุงบำเรอบ้างบินเที่ยวตากอากาศตามสถานที่ต่างๆบ้างทั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานเป็นสิ่งของหรือสถานที่ที่จะคอยสังหารทรัพย์ให้เสียไปโดยไม่จำเป็นเมื่อตรองดูแล้วสิ่งของหรือสถานที่ดังกล่าวถ้าใครลงได้ก้าวเข้าไปแล้วยอมเป็นเช่นกับโคตัวก้าวเข้าไปสู่โรงฆ่าสัตว์ไม่เห็นโคตัวใดจะรอดพ้นชีวิตออกมาได้นอกจากจะแปรสภาพเป็นเนื้อเป็นหนังของโคออกมาเท่านั้นบุคคลผู้พาทรัพย์ก้าวเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโคฉะนั้น
ขณะที่ก้าวเข้าไปทรัพย์ก็พร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าไปด้วยแต่ขากลับทรัพย์ไม่กล้าออกมาและกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นรายจ่ายซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจความชินต่อนิสัยของผู้ไม่รู้จักประมาณจึงทวีคูณขึ้นทุกวันไม่มีวันลดละเมื่อนิสัยได้ถูกฝึกในทางจับจ่ายจนพอตัวแล้วอะไรก็เลยเป็นของจำเป็นไปเสียทุกอย่างแม้รายได้ยังไม่ปรากฏแต่ความจำเป็นที่ท่วมท้นเข้ามาอันเป็นเชิงบังคับให้จ่ายก็จะประกาศท้าทายแก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาซื้อเงินสดไม่ทันจำเป็นต้องซื้อเงินผ่อนหนักเข้าซื้อเชื่อเครดิตหนักเข้าจริงๆก็ซื้อแจมโกงไปเลยทั้งนี้เนื่องจากพุทธนิสัยในทางฟุ่มเฟือยจนเกินตัวถูกเวลาทรัพย์น้อยหรือหมดไปส่วนนิสัยที่เสียจึงนับปันทวีคูณและรบกวนให้เราได้รับความเดือดร้อนเมื่อหาให้ไม่ทันก็ผลักดันไปในทางมิชอบหนักเข้าก็เป็นโจรไปเลยทั้งที่เราไม่อยากเป็นเช่นนั้นแต่เพราะสนิมเบื้องต้นก็เกิดจากเหล็กเล็กๆน้อยๆต่อไปก็กัดเหล็กให้เสียจนใช้การไม่ได้นอกจากนิสัยกลายเป็นคุณกลายเป็นเสียร้ายนอกจากนิสัยกลายเป็นเสือร้ายตัวศัตรูต่อทรัพย์แล้วยังมีทางถ่ายทอดให้คุณบุตรและคุณธิดารับไว้เป็นเครื่องสังหารตนต่อไปอีกเป็นเวลานานนี่คือโทษแห่งความไม่สำนึกตัวจึงกลายเป็นนิสัยโรคระบาดติดต่อกันไปเรื่อยๆตลอดวงศ์สกุลที่ทุกคนเราก่อนจะทำอะไรควรพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นจะเป็นทางให้ผู้อื่นเสียเพราะเราเป็นตัวอย่างไม่ดีอีกจำนวนมากเพราะผู้ใหญ่ทุกคนต้องเป็นแบบพิมพ์ของเด็กได้ทุกๆวัยถ้าแบบพิมพ์ดีสิ่งสำเร็จรูปมาจากแบบพิมพ์ก็จะกลายเป็นของดีไปตามๆกันเพราะฉะนั้นการจ่ายทรัพย์ไม่รู้จักประมาณและมีหลักเหตุผลค้ำประกันทรัพย์ที่มีอยู่จึงพร้อมที่จะจิบหายไปตามๆกันจนไม่มีอะไรเหลือเด็กที่เดินตามผู้ใหญ่ก็พอจะเสียทั้งทรัพย์และรับเอานิสัยไม่ดีไว้สังหารตนในอนาคตก็จะปรากฏจากคนเสียหายไปทั่วโลกไม่มีใครจะฉลาดสามารถนำแผ่นดินเป็นทองทั้งแท่งไว้ได้เมื่อแผ่นดินถล่มบ้านเมืองก็ล่มจมไปด้วยโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นสมชีวิตาจึงเป็นธรรมค้ำจุนโลกไม่ให้กลายเป็นโลกที่ล้มเหลวผู้ต้องการความเจริญในทรัพย์สินและบุตรธิดาที่ดีจึงควรเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ครองหัวใจอย่าเชื่อกิเลสตัณหาความโลเลยิ่งกว่าธรรมจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์และเป็นสง่าราศีแก่ตนเองและวงศ์สกุลตลอดกาลนานบทที่4กัลยาณมิตรตาคบเพื่อนที่มีน้ำใจเป็นธรรมงามทั้งความประพฤติและน้ำใจได้คติจากเขาเวลาเราเข้าคบค้าสมาคมใกล้ชิดจะติดต่อการงานหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้นเขาช่วยเป็นภาระจัดทำฉันพี่น้องร่วมอุทธรณ์เดียวกันไม่เห็นจะได้ทายเดียวยังกล้าสละเป็นสละตายเพื่อเราด้วยเมื่อความคราจำเป็นเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรแปลว่ามิตรที่งามหรือสหายผู้เพิ่งเป็นเพิ่งตายจริงๆในขณะเดียวกันเราก็ควรบำเพ็ญตัวให้เป็นอย่างเขาด้วยมาเช่นนั้นจะกลายเป็นมิตรที่เดียวซ้ำซึ่งใครๆไม่พึงปรารถนาอยากจะคบเช่นเดียวกันเพราะการคบมิตรมีน้ำใจกล้าเสียสละต่อกันเป็นสำคัญมากในคราจำเป็นทั้งเขาทั้งเรามาเช่นนั้นจะคบกันได้ไม่นานอาจเกิดความเบื่อหน่ายและหันหลังให้กันถ้าไม่กล้ามองหน้ากันตลอดวันตายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนคบมิตรต้องสังเกตดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจคบด้วยความซื่อสัตย์ฝากชีวิตจิตใจต่อกันจริงๆจะเป็นเพื่อนฝากเป็นฝากตายกันได้ตลอดกาลนานตามที่ได้อธิบายมาส่วนศีลธรรมเครื่องประดับกายวาจาใจให้งอกงามด้วยบุญกุศลอันเป็นผลให้เกิดสุขในภพนี้และภพหน้านั้นเป็นของสำคัญยิ่งก็รากเหง้าแห่งกุศลนั่นขึ้นอยู่กับศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลไม่เชื่อแบบสุ่มเดาซึ่งค้นหาหลักฐานไม่ได้พูดอย่างฟังง่ายๆก็คือเชื่อดีชั่วบุญบาปว่ามีจริงสุขทุกข์จึงเป็นผลให้สัตว์ผู้ทำกรรมเลยเสวยทั่วหน้ากันและกรรมนั้นต้องเป็นของทุกคนซึ่งเกิดจากตนผู้ก่อเหตุไว้และเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะอำนาจแห่งพระกุศลที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้
ความเชื่อเหล่านี้เรียกว่าเป็นรากเหง้าของกุศลสามารถยังผู้บำเพ็ญความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้บำเพ็ญด้วยความเต็มใจเพราะความเชื่อเป็นแรงงานสำคัญเมื่อผู้มีความเชื่อฝังอยู่ในใจแล้วแม้จะให้ทานรักษาศีลหรือภาวนาย่อมทำด้วยความเต็มใจฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นกำลังเพิ่มความเพียรในกิจการต่างๆให้สำเร็จได้ตามใจหวังเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นต่อความสำเร็จย่อมเป็นผู้นำของกิจการต่างๆให้ถึงแดนแห่งความสมหวังได้ทุกกรณีศรัทธาจึงเปรียบเหมือนพืชอันดีที่จะควรบำรุงให้เจริญขึ้นด้วยธรรมอื่นซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันผลงานที่จะพึงได้รับย่อมสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับการบำเพ็ญทานในรักษาศีลตลอดปัญญาความฉลาดรอบรู้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเมื่อมีศรัทธาเป็นภาคพื้นแห่งความสำเร็จอยู่แล้วจึงควรจัดการได้ว่าคนทำดีจนปรากฏได้รับผลแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ย่อมสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในงานและผลของงานที่ตนจะพึงได้รับแม้พระพุทธเจ้าและสาวกพึงทราบว่าเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกได้เพราะศรัทธาเป็นรากฐานเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งวิบากสมบัติอันไพบูลย์ในเบื้องหน้าจงเริ่มบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เจริญขึ้นด้วยศรัทธาของตนก็จะได้ประสบผลเป็นที่พึงพอใจในที่จะทำปัจจุบันและสัมปรายภพเบื้องหน้าโดยไม่ต้องสงสัยนาวสารแห่งกธรรมเทศนานี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังจงยังศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระศาสนาอุตสาห์บำเพ็ญตนด้วยศรัทธาในกิจที่ชอบประกอบความดีอยู่เนืองๆก็จะได้ปรากฏความเจริญรุ่งเรืองในตนสิ้นกังวลภายในใจโดยในที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้